สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมารีวิวนักเตะไอคอนทั้งหมดที่มีในทีมนะครับก็มีคอมเมนต์นึงได้ขอเข้ามาเดี๋ยวคลิปนี้ก็จัดไปครับผมก็มาลองดูกันกก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันให้ด้วยนะครับก็อีกนิดเดียวจะถึง1 5 0 0งพยซับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดซับกันให้ด้วยนะครับผมก็มาลองดูกันสําหรับนักเตะไอคอนที่มีทั้งงหมมมดในนทีขอะครับก ซาไลตั้งแต่นักเตะญี่ปุ่นเลยนักเตะญี่ปุ่นผมมีครบหมดเลยนะไรตั้งแต่มิวระโอกาซากิซาโตะซากกอิอะไรพวกนี้มีครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแมนยูผมขาดแค่แมนยูผมไม่ขาดแมนยูผมมีครบนะครับบาร์ซ่าผมขาดแค่ชาวีนะก็ขอแจ้งอีกทีหนึ่งละกันนะครับก็แถวหนึ่งมันมีทั้งหมด6คนผมมีนักเตะไอคอนทั้งหมด12แถวก็จะอยู่ที่102คนนะครับแล้วก็ไอที่เป็นเศษเหลือที่เป็นนักเตะญี่ปุ่นอีก5คนก็ เป็น107คนนะครับของบาร์ซ่าผมขาดชาวีนะครับเอซีมิลานผมขาดอินซากี้ล่างใหม่แล้วก็ขาดไอ้รุดกุลิตนะครับแมนยูผมมีครบแล้วนะครับก็พูดไปแล้วเนาะอ่าลิเวอร์พูลมีครบบาร์ซ่าขาดชาวีเอซีมิลานพูดไปแล้วบาเยินขาดเอลแบร์นะครับอาเซนนตขาดเปอร์ตีลุงเบิร์กเปอร์ตีกับเบิร์กแคมป์นะครับลุงเบิร์กผมมีแล้วแล้วก็ปีเลสมีแล้ว บาซ่ามีแมนยูมีแล้วยูเวผมยังไม่มีเน็ตเวทล่างใหม่กับปีโร่ล่างใหม่นะครับมัลิดผมยังไม่มีฟิโก้ล่างใหม่แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดแค่ฟิกโก้นะครับถ้าถ้านักเตมะมัลิดมีใครก็ลองคอมเมนต์กันมาได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยบาซ่ามีเนย์มามิวระเซลติกนากามมระอ๋อนากามมระล่างเก่าผมไม่มีนะครับ ชนาทิพมีแล้วเอ่อคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็อาเซนอลเชลไม่ไม่ใช่เชลซีผมไม่มีเชลซีผมไม่มีมไมมอ้แลมพาดกับนี่นะปีเตอร์เชคนะครับก็เสียดายเหมือนกันนี่แฮตติกชาบี้ที่อาชาวินเยอะเพราะจะไล่ล่าไอ้วีเอล่าตัวเดียวนะแต่อาชาวินออกซะเพียบเลยโลมาผมไม่มีต็อตตินะครับอ่อยูเว่อจำได้ยูเว่ผมไม่มีเดลเปโโรด้วย ก็ประมาณนี้นะครับฟีเตอร์เช็คล่างใหม่ก็ไม่มีด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับไอคอนทั้งหมดในทีมก็ย้าเป็นตัวเลขทีหนึ่งก่อนละกันมีทั้งหมด107คนนะครับในทีมก็ขาดปะปลายบ้างนะก็อีกนิดเดียวก็จะครบแล้วก็แอบเสียดายที่ไม่ได้นักเตะบางคนนะครับแต่ก็ถือว่ามีให้ใช้สอยได้มากมหมก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันได้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ ไปแล้วครับสวัสดีครับ